วยมันสนั่นเมืองอุทัยพร้อมระเบิดความหมันโปรโมเตอร์สจ.ปิ๊กอุทัยจัดนัดปิ๊กเพื่อแฟนมวยศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทัยวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ณเวทีมวยชั่วคราวสนามธนาชัยจังหวัดอุทัยธานี10คู่เดือดรับประกันความมันสนั่นเมืองอุทัยโดยโปรโมเตอร์เซียนเอาและโปรโมเตอร์สจ.ปิ๊กอุทัยยืนยันหลังข่าวว่าสังประภัยเจอกับกุหลาบดำสจ.ปิ๊กอุทัยในพิกัด142ปอนด์แน่นอนเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยรับชมกันแบบเต็มอิ่มมวยเด็ดสังเวียนเดือดเรตติ้งพุ่งเปิดตัวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดมวยเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมาณเวทีมวยอตก.3จังหวัดนนทบุรีล่าสุดทีมงานผู้บริหารศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดกราบขอบคุณแฟนมวยที่เข้ามาเป็นกำลังใจติดตามกันอย่างหนาแน่นมวยก็ชกกันอย่างสนุกเล้าใจแทบทุกคู่เรตติ้งพุ่งเป็นที่น่าพอใจแม้จะเป็นการเปิดตัวนัดแรกเท่านั้นพร้อมยืนยันจะสร้างผลงานดีๆนำนักชกระดับแนวหน้าให้แฟนมวยได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนมวยที่ให้กำลังใจศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดซึ่งเป็นรายการน้องใหม่จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยแน่นอนศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ช่อง JKN 18และเพจมวยเด็ด789ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปชูสวน 15-1แฟนมวยถล่มคอมเมนต์หลังจากที่แลมบ้องสอเทลพัทถอนแขนเอาชนะคะแนนวินมอรัตนบดิตลงมาได้ด้านวินก็บอกมั่นใจตั้งแต่ยก4ตีอยู่ฝ่ายเดียวขอโทษ FC ทำดีที่สุดแล้วส่วนแลมบ้องเผยอาวุธไม่แพ้มั่นใจตั้งแต่ปลายยก4อากาศหนาวไม่มีผลพอชินกับสภาพอากาศด้านเจนิ่มนิ่มนวลบวชหอมยอดคุณแม่ของวินโพสต์ว่าขอดูคะแนนก็ไม่ให้ดูไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน